นานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันไม่ได้ถ่ายรายการนี้ฉันคิดถึงทุกคนจริงๆลาก่อนว่าแต่หนวดปลอมนั้นเอามาจากไหนเลยครับฮาเฮอร์บริสุทธิ์ใครๆก็อยากให้อากาศบริสุทธิ์ใช่แล้วครับผมหายเกลืออะไรกันอีกเนี่ยฮาเฮอร์ทำไมข้างนอกเต็มไปด้วยควันไปหมดเลยล่ะฮาเฮอร์เพราะว่าจะก๊อปปี้นั้นคราวนี้พวกแกไม่รอดแน่ดูตัวเองก่อนไหมฮาเฮอร์อะไรกันนี่มันแผนการของเจ้าก๊อปปี้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วให้ตายสิฮาเฮอร์ควันขนาดนี้มันเยอะเกินไปแล้วทุกคนคงไม่รอดแน่เลยฮาเฮอร์นี่แกจะทำอะไรนะเจ้าฮาเฮอร์ช่วยทุกคนยังไงล่ะครับฮาเฮอร์ทุกคนฮาเฮอร์มันเป็นการเดินทางที่สนุกมากเลยนะครับฮาเฮอร์ผมรักทุกคนนะครับฮาเฮอร์ไปนะฮาเฮอร์อะไรกันควันหายไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับลุงพีฮาเฮอร์ก็โอเคอยู่อะแต่ทำไมมันมีกลิ่นแปลกๆอ่ะอ๋อใช่แล้วฮาเฮอร์กลิ่นตรวจผมเองอะอันที่จริงมันก็มีหลายวิธีที่จะขจัดพวกควันเหล่านี้นะเจ้าฮาเฮอร์ยังไงครับฮาเฮอร์เดี๋ยวเราไปเบิ่งคอมเมนต์ของคุณผู้ชมกันเถอะว่าเขามีไอเดียอะไรเจ๋งๆกันบ้างตอบ1เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดอากาศ2ถ้าดูดไม่ได้ก็เอาปากดูดอากาศ3ทุกคนรอด4เราตายเอ๊ะ5ได้ไปต่างโลกกันแล้วเย้บางทีเราคาดหวังอะไรจากคอมเมนต์พวกนี้ไม่ได้หรอกนะได้สิมันต้องมีจริงเหรอลูกพี่ขี้แตกตอบ1อยู่บ้าน2อยู่บ้าน3อ้าวเพิ่งรู้ว่ามีหน้ากาก4รอดเห็นไหมล่ะหรองั้นดูคอมเมนต์นี้สิตอบอากาศแกเป็นฆาตกรใช่ไหมผมบริสุทธิ์ครับเห็นไหมลุงพีอากาศบริสุทธิ์แล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่มันอะไรก็ไม่รู้ยอมรับซะเถอะลุงพีขี้แตกว่าแกมันอ่อนหัดโอ้โหกล้าได้ยังไงมาหาว่าฉันอ่อนหัดพี่โตพี่โตโอ้แกก็เป็นผู้ใช้สแตนเหมือนกันสินะมาสเตอร์เช่มาสเตอร์ไม่แล้วนี่ถ้างั้นล่ะก็ลุงพีครับลุงพีเล่นเกมเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงครับและนอนเวลากี่ชั่วโมงครับนั่นแหละความลับของผมกับตันผมไม่ได้นอนถ้าผมเลิกติดตามลุงพีลุงพีจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับวิกกี้ทำไมโอตาใส่กระเป๋าตลอดเวลาเลยครับเพราะจะได้เก็บของใช้ที่มีแต่โอตาคุเท่านั้นที่เข้าใจและอีกอย่างกระเป๋าไว้พี่ไม่มาดูถูกหน่อยลุงพีอยากลบใครให้หายไปใครก็ได้คนหนึ่งลุงพีจะเลือกลบให้ใครหายไปครับผมก็จะเลือกลบคนที่ไม่มีประโยชน์ครับจริงเหรอครับลุงพีกี้แตกพอดีผมมีลุงคนหนึ่งที่อยากตับผมไม่เกี่ยวนะฮะเฮ้อเร็วเกินไปที่จะมาสู้กับฉันและวันนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วสำหรับการจัดการปัญหาเรื่องควันนะครับฮาเฮอร์ใช่อย่างน้อยก็ดีกว่าตดอัดใส่แล้วกันฮาเฮอร์ถ้าควันเปรียบเสมือนความชั่วเราก็ต้องหาอะไรมาปัดเป่าแทนด้วยความดีนะครับเอาขี้ปัดได้เปล่าฮาเฮอร์ฉันก็เพิ่งพูดไปหยกๆยันจะขี้อีกฮาเฮอร์เอาไปว่าใครที่มีคำถามก็สามารถ hashtag question and answer หรือ Q&A เหมือนเดิมได้นะครับและต่อไปถ้าคุณสามารถสร้างยารักษาอะไรก็ได้คุณจะรักษาอะไรผมอยากจะสร้างยารักษาลุงพีขี้แตกครับอะไรนะเอ้ายารักษาเหรออ๋อโอเคขอบคุณเอ้านี่เป็นคนดีนี่รู้สึกไม่น่าไว้ใจอย่างแรงเลยฮะเอาไปว่ารายการลุงพีจะมาจะมาสัปดาห์ละครั้งนานๆที่ก็เดือนละครั้งแล้วแต่อารมณ์ของลุงพีใช่ไหมครับไม่งานฉันเยอะก็งานฉันเยอะจริงๆฉันพูดจริงนะช่วงนี้เอ้าดราม่าเฉยยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับรายการลุงพีจีมอสนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ